สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทัวลงดีเจภูมิบอกต่างประเทศจิ้มจุ่มหม้อละพันก่อนบอกโชคดีขนาดไหนได้เกิดเป็นคนไทยเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเป็นกระแสให้ทัวลงบ่อยมากสำหรับดีเจภูมิใจที่ล่าสุดออกมาโพสต์ภาพขณะกำลังนั่งกินจิ้มจุ่มร้านหนึ่งโดยมือหนึ่งกำลังรินน้ำจากขวดแก้วใสๆคล้ายขวดโซดาและแขนอีกข้างหนึ่งเอาศอกวางบนโต๊ะซึ่งมุมนี้เผยให้เห็นนาฬิกาหรูได้ชัดเจนซึ่งประเด็นที่ทำให้ทัวร์ลงคือเจ้าตัวโพสต์ว่าเมลเบิร์นขายส้มตำจานละ600จิ้มจุ่มหม้อละ 1,000 คนยังเข้าแถวต่อคิวกันถึงเที่ยงคืนโชคดีขนาดไหนเกิดมาเป็นคนไทยทำให้มีชาวเน็ตและคนดังเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งหลายคนก็ต่างเปรียบเทียบไปถึงค่าแรงระหว่างประเทศไทยและค่าแรงของประเทศที่ดีเจภูมิกล่าวถึงว่ามันมีต่างกันมากและยังมีคนแซวไปถึงการจัดวางท่าถ่ายรูปของดีเจภูมิด้วยว่าเป็นการตั้งใจโชว์นาฬิกาหรือเปล่าซึ่งแคปชั่นที่ดีเจภูมิโพสต์นั้นจะมีนัยยะอะไรเจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อดราม่าดังกล่าวซึ่งก็มีหลายคนตั้งคำถามว่านี่ตรรกะอะไรโพสต์สื่อถึงอะไรคิดแบบนี้จริงๆหรือเปล่ารวมทั้งมีแฟนคลับที่ผิดหวังหากดีเจภูมิคิดแบบที่โพสต์จริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ